นึ่งนะคะก็วันนี้เราจะทำตัวของ Presto Sauce นะคะ Presto Sauce นั้นเป็นซอสชนิดพิเศษนะคะที่สามารถนำไปผัดก็ได้เอาไปเป็นคลุกก็ได้นะคะมันเป็นเบสชนิดนึงเหมือนกันนะคะก็เขาจัดว่าให้เป็นซอสลักษณะพิเศษคล้ายๆกับตัวของฮอลิเดย์ซอสแต่ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในฟรายมาเดอร์ซอสนะคะก็เป็นซอสที่สามารถทำเมนูได้หลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะอันดับแรกนะคะจะเป็นถั่วค่ะอันวันนี้เราใช้ตัวของเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะจริงๆใช้อัลมอนด์ก็ได้ถั่วลิสงก็ได้นะคะสามารถนำมาใช้ได้แทนเหมือนกันเนาะแล้วก็มีตัวของใบโหระพาค่ะจริงๆต้องควรจะใช้เป็นตัวของอิตาเลียนเบซิลนะคะแต่ว่าเราก็สามารถปรับมาใช้ตัวของใบโหระพาบ้านเราก็ได้นะคะมีกระเทียมค่ะพาร์เมซานชีสนะคะแล้วก็ตัวของน้ำมันมะกอกนะคะอันนี้เราใช้เป็นน้ำมันมะกอกชนิดเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะคะเป็นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็ตัวของพริกไทยขาวค่ะแล้วก็เกลือนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะตั้งน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะนำตัวใบโหระพาค่ะลงไปต้มค่ะลวกแค่ประมาณ 3-5 วินาทีนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็ตักใส่ในอ่างน้ำเย็นค่ะเราต้องเตรียมอ่างน้ำเย็นไว้แบบนี้นะคะใส่น็อกน้ำเย็นไว้ได้เลยค่ะลวกแป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็บีบน้ำออกจากใบโหระพาให้หมดค่ะถ้าเราไม่ได้ลวกก่อนแล้วนำไปปั่นผสมเลยนะคะจะทำให้ซอสเหม็นเขียวแล้วก็เก็บไว้ได้ไม่นานนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องลวกก่อนนะคะถ้วยหนึ่งเหลือนิดเดียวเองค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นอีกรอบนึงค่ะถ้าอยากให้ซอสมีความหอมมากขึ้นนะคะก็ใส่ตัวของใบโหระพาได้อีกนะคะแล้วเราก็จะนำใบโหระพาใส่ในเครื่องปั่นเลยค่ะแล้วก็ตัวของเมล็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะกระเทียมพาร์เมซานชีสแล้วก็พริกไทยเกลือค่ะใส่ลงไปได้เลยคืออาจจะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าตัวของพาร์เมซานชีสมีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะคะก็ตัวของโอลิฟออยล์ค่ะก็ทำการปั่นได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวของ Presto Sauce เนาะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของ Presto Sauce นะคะแบบนี้ค่ะจะเป็นซอสที่มีส่วนประกอบด้วยถั่วใบโหระพานะคะน้ำมันมะกอกแล้วก็พาร์เมซานชีสรสชาติจะเค็มๆมันๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีความหอมของพาร์เมซานชีสสามารถนำไปทำซอสคลุกสลัดก็ได้นะคะหรือนำไปทำพาสต้าก็ได้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับ Presto Sauce ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นๆนะคะที่สามารถใช้กับตัวของ Presto Sauce ได้กันดีกว่าค่ะค่ะแล้วก็จะมาทำตัวของเมนูที่ใช้
Presto Sauce เป็นเบรดกันนะคะก็เมนูวันนี้ก็จะมานำเสนอเมนูปลาแซลมอนย่างกับสปาเกตตี้ซอสครีมมี่ Presto นะคะซึ่งส่วนประกอบก็จะมีตามนี้เลยค่ะอันดับแรกที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือตัวของ Presto Sauce นะคะเราทำออกมาแล้วก็ลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเนยค่ะพาร์เมซานชีสค่ะใบโหระพาสับนะคะตัวของเบชาเมลซอสค่ะวันนี้เราใช้ตัวของเบชาเมลซอสนะคะหรือจะใช้ตัวของเวลเต้ซอสก็ได้ค่ะแต่ว่าแนะนำเป็นตัวของเบชาเมลดีกว่าอร่อยกว่านะคะแล้วก็เป็นตัวของวิปครีมค่ะหรือว่าคุกกิ้งครีมนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นแซลมอนค่ะเราจะใช้แซลมอนแบบติดหนังนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำตัวของแซลมอนทีหลังกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นเส้นพาสต้าค่ะจะใช้เป็นเส้นพาสต้าเป็นสปาเกตตี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเส้นสั้นก็ได้นะคะเช่นตัวของเพนเน่หรือฟาฟาเรลนะคะก็สามารถนำมาใช้ได้แต่วันนี้เราใช้ตัวของแบล็กอิงค์ค่ะนะคะแล้วก็เป็นตัวของขนมปังฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวเครื่องเคียงกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำแซลมอนค่ะมีนะคะมาซับน้ำให้แห้งก่อนนะคะแซลมอนวันนี้จะใช้เป็นแซลมอนติดหนังนะคะเพราะว่าเราอยากได้แซลมอนแบบหนังกรอบเนาะก็เรานำแซลมอนมาซับได้เลยค่ะซับเอาน้ำออกให้หมดนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะตั้งตัวของแซลมอนกันนะคะแล้วก็จะเปิดไฟก่อนนะคะใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายดีก่อนนะคะทานเนยให้ทั่วๆเลยค่ะระหว่างที่เราย่างแซลมอนเราสามารถเติมเนยได้เรื่อยๆเลยนะคะเราต้องการให้แบบหนังกรอบอันก็เนยเริ่มละลายแล้วนะคะเติมเนยได้อีกค่ะเราใช้เนยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเราต้องทอดด้วยน้ำมันค่ะอยากให้น้ำเนยไหม้นะคะเราสามารถใส่น้ำมันมะกอกลงไปได้นิดหน่อยค่ะเพื่อใช้ในการดับอุณหภูมินะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะโรยเกลือและพริกไทยในบนหนังของแซลมอนก่อนนะคะแล้วก็จะนำแซลมอนลงไปย่างด้านหนังลงก่อนนะคะใช้ไฟกลางค่ะในการย่างค่ะย่างไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเนื้อแซลมอนเนี่ยจะขึ้นสีขึ้นมาถึงตรงกึ่งกลางของชิ้นเนื้อเลยนะคะเมื่อสีของแซลมอนนะคะขึ้นมาถึงกลึ่งกลางแล้วนะคะเราก็ใช้ช้อนค่ะค่อยๆลาดขึ้นไปบนหน้าเอียงกระทะนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ช้อนค่อยๆตักราดน้ำมันลงไปแบบนี้ค่ะเราจะไม่กลับด้านนะคะเพื่อให้แซลมอนนั้นสุกค่ะดีแล้วก็พอนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำตัวของพาสต้ากันนะคะก็จะเปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่ครีมลงไปนะคะแล้วก็ใส่ตัวของเพรสโซซอสลงไปค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยค่ะอันนี้ใส่พริกไทยก่อนนะคะแล้วก็เกลือค่ะคนให้ซอสเข้ากันดีนะคะแล้วก็ใส่ตัวของเบชาเมลด้วยค่ะเพื่อให้ซอสข้นนะคะอ
าเราอยากให้มีความเพรสโต้มากกว่านี้ก็ใส่ตัวของเพรสโต้ซอสเข้าไปได้อีกนะคะเพื่อให้สีเขียวขึ้นด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตักแบ่งซอสไว้สักเล็กน้อยนะคะใส่ถ้วยเอาไว้ค่ะหลังจากที่ตักแบ่งซอสออกไปแล้วนะคะเราจะใส่ตัวของพาเมซานชีสลงไปค่ะสักเล็กน้อยนะคะครึ่งนึงของที่เราเตรียมไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็คนจนชีสนั้นละลายนะคะซอสก็จะข้นขึ้นด้วยนะคะขั้นตอนทั้งหมดที่ทำนี้นะคะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะถึงกลางน้อยห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวครีมเขาจะแตกมันนะคะก็เดี๋ยวรอให้ชีสละลายแล้วก็ซอสข้นขึ้นนิดนึงค่ะลองชิมรสดูก็ได้ค่ะว่าชอบใจหรือยังนะคะก่อนที่เราจะใส่เส้นค่ะเมื่อรสชาติดีแล้วนะคะเราก็เตรียมเส้นมาใส่ได้เลยค่ะใส่เส้นลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตอนนี้เร่งไฟได้นิดนึงนะคะให้เป็นไฟกลางได้ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าตัวของซอสค่ะซอสเคลือบเส้นดีแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทาเนยบนขนมปังฝรั่งเศสนะคะทาเนยแล้วก็เดี๋ยวเราจะย่างทาทั้งสองด้านนะคะทาบางๆไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็นำไปย่างค่ะไฟกลางนะคะย่างให้กรอบเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำตัวของเพรสโต้ซอสค่ะมาทาบนขนมปังบางๆนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือส่วนประกอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูปลาแซลมอนย่างกับสปาเกตตี้ซอสครีมมี่เพรสโต้นะคะก็ในการทำก็ไม่ได้มีการยุ่งยากอะไรเลยนะคะก็มีส่วนประกอบของเส้นสปาเกตตี้นะคะแล้วก็ตัวการย่างแซลมอนค่ะแล้วก็มีขนมปังเนาะอันนี้ก็ถ้าเสิร์ฟสปาเกตตี้ในจานที่มาคู่กับเนื้อสัตว์นะคะก็จะให้สปาเกตตี้ค่อนข้างน้อยนะคะเป็นแค่เครื่องเคียงเราไม่ได้เน้นทางเรื่องของเส้นจะเท่าไหร่นะคะแล้วก็หรือถ้าอยากให้เน้นเรื่องของเส้นสปาเกตตี้อาจจะใช้ปลาแซลมอนที่ชิ้นเล็กลงได้นะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะชูวัตถุดิบตัวไหนนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะปลาแซลมอนย่างกับสปาเกตตี้ซอสครีมมี่เพรสโต้ค่ะ